ตีกอล์ฟนี่ถ้าติดปลายนวมหน่อยก็โอ้ดีมากเลยอันนี้ก็มาดูตีกอล์ฟมั่งสมัยสมัยเมืองอยู่เมืองไทยนะตีบ่อยมากว่างปุ๊บก็ไปอันนี้ก็ทีออฟเขาเรียกว่าทีออฟนะถ้าใช้ไดเวอร์หัวไม้แบบเนี้ยอันนี้ก็มากลางแฟร์เวย์อันนี้ก็แอปโรชช็อตแอปโรชช็อตเพื่อขึ้นกรีนนะอันนั้นข้างหลังก็เป็นคลับเฮาส์อันนี้แฟร์เวย์สวยใช่ไหมซึ่งต่างกันมากมากมันจะได้วิวแบบนี้เลยนะอันนี้ก็ระเบิดทรายเพื่อขึ้นกรีนแคดดี้ก็รอถือธงอยู่กระโปรงที่ใส่นี่ข้างในเป็นกางเกงนะจ๊ะอันนี้เป็นแฟชั่นเพราะว่าชอบอยู่แล้วทุกอย่างต้องแมทอันนี้สไตล์เจี๊ยบจ๊าบอันนี้ก็กางเฟเวอร์อุ๊ยอันนี้เสื้อ LPGA ทัวร์นะจ๊ะสมัย LPGA มาแข่งที่สยามคันทรีพัทยานะจากทั่วประเทศอันนี้ก็บังเกอร์เขาเรียกบังเกอร์นะก็ข้างหลังดูต้นมะพงมะพร้าวท้องฟ้าโอ้อันนี้ก็แอปโพสช็อตขึ้นกรีนเหมือนกันอันนี้ก็มาทีออฟอันนี้มาดูวงสวิงวงสวิงก็ต้องถอยหลังเล็งก่อนเล็งเพื่อเราไปอยู่ไหนก็ต้องดูทิศทางลมด้วยก็ต้องเผื่อลมถ้าลมมาทางซ้ายก็เผื่อฝาหน่อยเผื่อฝาสักหันเฉียงไปสักสองขับเล้งอะไรอย่างเงี้ยไอ้ศัพท์ที่ใช้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันก็เป็นภาษากรอบทั้งนั้นนะนะตีเปี้ยงไปนู่นเลยหัวไม้ดีเสียงก็ต้องปิ้งดีไม้ก็ใช้เป็นพวกไม้เลกูล่าของผู้หญิงนะก้านมันดีดหน่อยถ้าก้านพวกสตีฟเขาเรียกว่าก้านของผู้ชายอันนี้ก็มันจะมีรถคาร์ดรถพวกนี้เมืองไทยก็จะประมาณ18หลุมก็อยู่ประมาณ 5-600 บาทอันนี้ก็แคดดี้เมืองนอกไม่มีแคดดี้แบบนี้นะบางทีโชว์ให้เพื่อนๆเห็นในต่างประเทศบอกโอ้โหมีแคดดี้ด้วยเหรอทำไมเมืองนอกมันจะส่วนใหญ่จะลากเองนะดูวิวต้นไม้กลางแฟร์เวย์บังเกอร์ซ้ายขวาดอกมงดอกไม้ อย่างกับภาพวาดสีน้ำมันต้นไม้ต้นมะพร้าวอันนี้ก็สนามสัตหีบจำได้รถเก่าแก่เลยอันนี้ก็ศูนย์ฝึกทหารใหม่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ก็เป็นนำกรอบของราชการค่าสนามก็ประมาณ300อันนี้ก็กรอกองทัพเรือสนามกรอบกรอแถวบ้านนี่เองสัตหีบก็มีทั้งหมด4สนามด้วยกันอันนี้ก็เพื่อนก็ขึ้นทีออฟไปก่อนก็ต้องอยู่เงียบข้างหลังไปยืนขวางในสายตาเขาไม่ได้เขาต้องยืนรอให้เขาพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปทีออฟข้างบนอันนี้ก็เป็นพาสามนะก็ส่วนใหญ่จะพาสามส่วนใหญ่จะเล็กสั้นก็ประมาณ100กว่า110หล่าแล้วแต่สนามสั้นยาวสั้นหน่อยก็ประมาณอาทิตย์ก็100หล่าเลยกันอันนี้ก็เป็นสนามไม่ยากเท่าไหร่อันนี้สนามกรอเขาเรียกกองทัพเรือสนามที่นี่ไม่มีแคดดี้นะในสนามของราชการทหารทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีแคดดี้เลยจะต้องลากเอาถ้าไม่อยากลากเองก็ต้องเช่ารถเอาเนี่ยรถก็จะเป็นอย่างนี้ก็ขับไปเ
ของทหารก็500มาตรฐานอันนี้ก็แคดดี้อยู่หนังใส่ปูใหญ่ใช่พวกนี้ก็ถักปูครีมซะอย่างน้อยแหละพวกแคดดี้เนี่ยแต่งหน้าแต่งตามสวยกว่าเราอีกอันนี้ก็ชัดแอปพวกเหมือนกันอันนี้ภูตาหลวงสัตหีบอันนี้ภูตาหลวงเป็นสนามพิเศษหน่อยเป็นสนามของทหารก็จริงแต่ว่ามีรถมีแคดดี้เพราะสนามมาตรฐานมี36หลุมอันนี้ก็รู้สึกว่าตรงไหนเนาะขับเฮาถ้าขับเฮาเนี้ยไม่ใช่ราชการก็ไม่น่าลงทุนขนาดนั้นอันนี้น้องหมาอันนี้ภูตาหลวงมันหลุดมาอันนี้สนามทั่วไปที่เขามาตรฐานก็ไม่มีหมาหลุดออกมานะก็พากไปเรื่อยนำกอล์ฟบรรยากาศเก่าๆเก็บเท่าที่เก็บมาได้ให้ดูนะอันนี้ก็บางทีก็เล่นพนันกันมั่งอะไรมั่งลุม50บาทลุม100อะไรปกติได้ก็มาเลี้ยงข้าวกันเลี้ยงเบียร์กันนั่งคุยกันข้าวหน้าไปต่อน้ำไหนไปไหนอะไรก็ว่าไปอันนี้มาดูน้องแคทตี้นี่เวลาไม่มีรถเขาจะเดินลากเงี้ยเดินแม่งประมาณ18หลุมอ่ะเหนื่อยนะ